สวัสดีครับหลังจากที่ผมลงคลิป Crusader ไปซะเยอะแล้วตอนนี้ตัว Crusader ผมก็เป็นพาราดินแล้วล่ะแต่คราวนี้ผมไม่ได้จะมาลงคลิปพาราดินหรอกคือของผมจะมาลงคลิปของตัวพลีสหรือตัวพระตัวนี้โดยเฉพาะซึ่งพระของผมจะเลเวล90แล้วก็เลเวลสูงพอสมควรสำหรับตัวพระซึ่งก็น่าจะใช้งานได้แล้วล่ะในคลิปนี้ผมจะเจาะที่สเตตัสและของสวมใส่เป็นหลักผมจะไม่พูดถึงสกิลเอาไว้ในคลิปหน้าดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน่าจะนานแน่เลยคลิปนี้เอาล่ะในเรื่องของสเตตัสเนี่ยสเตตัสของผมจะเน้นไปที่อินกับเด็กเป็นหลักโดยผมจะให้ความสำคัญกับอินมากกว่าเด็กเพราะว่าการอัพอินเนี่ยทำให้ไล่ไวขึ้นเหมือนกันคือมีผลครึ่งนึงของเด็กเพราะฉะนั้นอินผมจะเน้นที่90ถ้าผมจะอัพอินกับเด็กให้90เนี่ยผมจะอัพอินก่อนแล้วค่อยเด็กตามส่วนค่า AGI เนี่ยของผมจะต้องการอยู่ที่ประมาณ50ผมว่าก็โอเคแล้วล่ะที่เหลือผมไปใส่อินเด็กเต็มที่อีกอย่างนึงคือค่าอินทำให้ผมรีมานาไวขึ้นด้วยแหละเรื่องของเรื่องในเรื่องของสวมใส่เนี่ยของที่ใส่ผมจะเน้นไปทาง SP Recovery เพราะว่าตัวพาราดินของผมมีค่าอินค่อนข้างต่ำสำหรับสายนี้ผมกะว่าจะเล่น STR กับ AGI 90เพราะฉะนั้นอินของผมจะได้ประมาณ20เนี่ยแหละซึ่งสำหรับตอนนี้ผมอัพไปแค่14ค่า Max MP ผมก็จะค่อนข้างต่ำพอสมควรเพราะฉะนั้นผมมีโอกาสที่จะมาเอา MP บ่อยดังนั้นผมก็เลยต้องการให้พระผมรี MP ค่อนข้างไวเพราะฉะนั้นของที่ผมจะสวมใส่อย่างแรกก็คือหมวกคราวลดไล่1เลยที่ผมเลือกอันนี้เพราะว่า1มันลดไล่2มันบวกอินด้วยทำให้ Max MP ก็เพิ่มอยู่แล้วก็รีมานาไวขึ้นด้วยของการ์ดที่ผมใส่ก็คือการ์ดผัวเมียเป็นเซตผัวเมียซึ่งไอตัวนี้รี MP ผมจะบวก30และลบ20ก็คือกำไรมา10พอใส่การ์ดผัวต่อไปก็ต้องใส่การ์ดเมียซึ่งพอใส่เข้าไปปุ๊บสาเหตุที่ผมเลือกกางเกงในเพราะว่าผมจะใส่คู่กับ Under Shirt ก็คือเสื้อกล้ามทำให้ AG เพิ่มอีก5อันนี้ถ้าใครจะใส่กล้ามรูหรือกล้ามรูบาโฟจูเนียก็ได้แต่ผมมองว่ามันค่อนข้างเปลืองเกินไปสำหรับการต้องการแค่ AGI บวก3ต่อให้ Attack Speed เพิ่มขึ้นอีก1ผมว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นมีสาระสำคัญอะไรมากขนาดนั้นสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมใส่แค่กล้ามตันก็พอไม่จำเป็นต้องกล้ามบาโฟ JR ถ้าใครงบเยอะจะทุ่มสุดตัวผมก็ไม่ห้ามแล้วแต่สำหรับผมแค่นี้คงพอแล้วหลังจากคราวใส่เซตกล้ามเกงในส่วนรองเท้าผมใส่การ์ดไข่หมุนเพราะว่าเพิ่มฟื้น MP อีก15อันนี้15การ์ดหัวกำไรอีก10เป็น25แล้วต่อไปคือสมุดสาเหตุที่ผมใส่สมุดไม่ใส่กระบองถ้าสังเกตดีๆคนส่วนใหญ่จะชอบใส่กระบอง MACE ซึ่งมี4รูและใส่การ์ด4สไนเปอร์ถูกไหมการ์ด4สไนเขาเรียกกันการ์ดสไนของผมใส่แค่สมุดและใส่2สไนสาเหตุที่ผมใช้สมุดเพราะว่า1 Magic Attack ค่อนข้างสูงทำให้ผมฮิลตัวเองได้ค่อนข้างเร็วในกรณีที่ผมใช้พวกไอเนี่ยโอน MP อย่างเงี้ยถ้าผมใส่ไอกระบองอะ Magic Attack มันไม่มีเลยมันก็จะฮิลได้เบานิดหน่อยผมใช้นี่ผมก็จะฮิลได้ไวขึ้นซึ่งมันก็จะสะดวกดีอีกอย่างนึงก็คือเผื่อเอาไว้ในกรณีฮิลอย่างอื่นอะไรด้วยเพราะฉะนั้นผมเลยเน้นที่ Magic Attack ก่อนมันก็ช่วยได้2สไนกับ4สไนผมว่ามันก็ต่างอยู่บ้างอ่ะแต่ผมไม่ได้เน้นถึงให้ขั้น Attack Speed ต้องแบบไวเวอร์ขนาดนั้นเราไม่ได้เอาไปโจมตีสักเท่าไหร่คือไวขึ้นโยน SP ไวขึ้นเร็วขึ้นสักวีนึงผมว่ามันก็ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรมากเพราะฉะนั้นผมเอาแค่พอเหมาะพอเจาะก็พอส่วนสมุดผมบวก5ไว้ซะหน่อยอย่างน้อยก็ไม่ใช่สมุดเปล่าเอามาใส่2สไนผมว่าดูมันแปลกไปสักหน่อยบวก5สักหน่อยก็ยังโอเคเมจิกแท็กก็เพิ่มขึ้นด้วยแหละอีกข้อนึงก็คืออินบวก3เพราะว่าผมเน้นอินไง
ทำให้อินมันเยอะๆด้วยจะได้ re-MP เยอะขึ้นแล้วไอ้สมุดหนี้เพิ่ม SP recovery ด้วยอีก 5% เพราะฉะนั้นตัวนี้10สมุดอีก5รองเท้าอีก15รวมแล้วผมบวก 30% SP recovery นะเพราะฉะนั้นเซตนี้จะออกไปทางเน้น SP recovery เป็นหลักแล้วก็ทำให้ attack speed เพิ่มเยอะขึ้นด้วยส่วนถุงมืออันนี้ผมไม่ซีเรียสจะเป็นถุงมือตันหรือของอย่างอื่นก็ได้ผมว่าเด็ก4ก็ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรมากที่จะทำให้ความเร็วในการล่ายมีผลชัดเจนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไหนๆผมก็เลเวล90แล้วผมก็ใส่อันนี้ซะผมมีเกินมาข้างหนึ่งก็ใส่ไปอันนี้ปล่อยว่างหรือจะหาอะไรมาใส่ก็ได้ผมไม่รู้จะใส่อะไรผมก็ปล่อยว่างไว้โล่ไม่ควรใส่เพราะว่าถ้าใส่แล้วattack speed จะตก attack speed มันจะตกทันทีเนี่ย ปรับตกไปเยอะเลยไม่ใช่น้อยด้วยส่วนคาถาโอ้อันนี้เดี๋ยวไว้คลิปถัดไปผมเตรียมเทสไว้อยู่เลยเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจเลยช่างเหอะเอาไว้ก่อนคาถาเราไม่กระบองเราไม่มีนี่หว่าคาถามันจะทำให้ attack speed ก็ตกด้วยเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ใส่คาถาสำหรับคาถาเนี่ยสู้มือเปล่าดีกว่าหรือไม่ก็ใส่สมุดมันก็จะเท่ากระบองอ่ะ attack speed มันเท่ากระบองใส่สไนไปด้วยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยถ้าใส่2สไนอ่ะเราจะไวกว่านิดหน่อยแต่ก็ถ้าไม่มีงบไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ถือสมุดเปล่าๆบวกศูนย์เลยก็ได้ผมว่าไม่ซีเรียสอะไรเท่าไหร่ยังไงซะอันนี้มันเป็นแค่ตัวพาสำรองที่เอาไว้โยน SP เราไม่ได้เอาไปลุยอะไรมากมายขนาดนั้นส่วนความเร็วในการโยนเนี่ยผมจะลองแบบเพียวๆเลยเรามาลองดูกันเดี๋ยวผมลองจับเวลาดูที่3นาที20วิผมจะโยน SP ใช้เวลาเท่าไหร่0ประมาณ3วินาทีผมก็โยนได้9ครั้งซึ่งผมว่ามันก็โอเคอยู่นะถ้าใครสังเกตดีๆผมไม่มีเร่งเนี่ยเห็นไหมแต่สกิลตัวนี้เดี๋ยวผมค่อยไปพูดอีกทีคลิปถัดไปแล้วระยะเวลาในการที่ผมใช้เวลาในการเติม SP ล่ะผมใช้เวลาเท่าไหร่ผมต้องทำให้มันหมดเกลี้ยงสินะมันลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเอาไม่ถึง40เอกเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะโอเคแล้วมั้งรูที่53วิเร่งมันจะหายก่อนไหมเดี๋ยวเราลองดูถ้าใส่เซตเต็มแบบนี้1นาทีจะทันไหมวะผมว่าน่าจะทันอยู่นะเดี๋ยวลองดูขึ้นทีละ44เด้งมานาปกติขึ้นทีละ44แล้วเด้ง SP Recovery ผมขึ้น62เนี่ยผมว่าทันน่ะแหละก็คือทันสรุปก็คือสำหรับเซตเนี้ยของผมด้วยอินที่80แล้วเนี่ยคือกดเร่งแล้วกดนั่งยังไงก็เต็มแน่นอนไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นของผมจะรี MP เต็มได้ภายใน1นาทีสำหรับตัวคูเซเดอร์แล้วก็พลาตัวนี้ผมว่าก็น่าจะแมทกันอยู่เอาล่ะเราพอมีไกด์กันแล้วต่อไปคราวนี้ผมจะลองแบบ
มีบากิดูบ้างตัวนี้ของผมไม่ใช่สายบากิโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นสเตตัสอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่คือออกไปทางสายไอเนี่ยไอพื้นแดงเนี่ย impressive leaf แต่ว่ายังไงซะผมจะลองใช้บากิดูซึ่งถึงแม้มันจะทำให้ร่ายไวไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเด็กผมต่ำมากแต่อินผมน่าจะใช้ได้อยู่ก็88ซึ่งก็น่าจะลดดีเลย์ได้พอสมควรผมจะลองดูอ่ะมันจะต่างกันไหม55นะอ้าวลืมเอาใหม่45วิเดี๋ยวผมลองก็พอกันที่ช้าของผมช้าจากความเร็วในการไล่ไม่ได้เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้ผมเด็กต่ำเนี่ยผมเด็กต่ำมันก็เลยก็พอๆกันอะไม่ได้ไวขึ้นสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเนี้ยผมเด็กต่ำเพราะฉะนั้นถ้าผมไล่ไวกว่านี้อาจจะช่วยลดระยะเวลาในการโยน SP 3วิอาจจะเหลือสัก2วิอะถูกไหมผมว่ามันก็ไวขึ้น1วิผมว่าก็ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรมากเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วของผมอยู่ห่างๆพื้นบากิไว้ก็ได้ไม่ซีเรียสเพราะยังไงตัวนี้ผมว่ามันก็โอนไวพอสมควรแล้วล่ะเลเวล90จ็อบ49ซึ่งค่าสเตตัสหลักๆมันก็บวกหมดแล้วเหลือแค่ค่ารักถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเพิ่มอีกเป็นบวก7ที่เลเวลจ็อบ50เพราะฉะนั้นค่าพวกนี้เรียกว่าสุดแล้วล่ะสำหรับสายพลาที่เอาไว้โยน SP ผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างประหยัดอยู่แล้วก็ไม่สุดโต่งมีอาจจะมีแพงก็แค่ไอเนี้ยไอ้เนี้ยอันเนี้ยแพงหน่อยคราวก็คือควรมีลองมาก็ไอ้สมุดนี่ที่ต้องใส่สนายแต่ถ้างบน้อยใส่สมุดเปล่าไปเลยก็คือหลักๆ ก็มีแค่มีแค่คราวอันเดียวที่แพงคราวอันนี้น่าจะ10กว่า M ได้มั้งแล้วก็เกงในอันนึงอันนี้แบบใส่ซากุบัส 300,000 กว่า 400,000 นั่นแหละเกงในรู้ก็ประมาณสัก 800,000 ก็ประมาณ 1M 1M กว่าๆกล้ามเอากล้ามตันก็ได้ไข่หมุนเซตนี้โดยรวมแล้วไม่น่าจะเกิน 15-20 ล้านแพงไอ้ตัวเนี้ยแพงไอ้ตัวเนี้ยอยู่ที่ว่าไอ้ตัวเนี้ยจะได้ราคาเท่าไหร่ถ้าตัวนี้ได้ราคา15ล้านสมุดไก่นี่รวมๆอีก5ล้านก็น่าจะ20ล้านน่าจะอยู่ก็คลิปนี้ผมว่าก็แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเดี๋ยวเรื่องสกิลเรื่องอะไรผมไปต่อในคลิปถัดไปดีกว่าซึ่งมันก็ค่อนข้างน่าจะยาวพอสมควรผมคงจะไม่เอามาอัดรวมในคลิปเดียวกันหมดเดี๋ยวจะนานเกินก็ครับสวัสดีครับ